ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับทำวังป่าโดยใช้ไม้ตัดเป็นกิ่งนะครับหรือไม้ไผ่นะครับที่เป็นน้ำบ้างนะครับลงไปในน้ำนะครับเพื่อให้ปลาอยู่อาศัยวางไข่รวมทั้งหอยด้วยนะครับปรากฏว่าอย่างเราทำมาแล้วก็ปรากฏว่ามีปลาอยู่ในเขตที่เราหวงไว้เยอะมากครับสังเกตได้จากเวลากลางคืนจะมองเห็นเวลาเรามาออกตรวจเราจะเห็นปลากระตุ้นขึ้นจากน้ำเยอะมากครับที่ของอุทยานประมาณ600ไร่นะครับแล้วของบ้านภูกระวงก็ประมาณ500ไร่นะครับซึ่งมากเพียงพอที่จะขยายพันธุ์ทดแทนธรรมชาติให้ธรรมชาติได้รับความสมดุลนะครับผลิตผลจากปลานี้ก็จะให้ชาวบ้านมีรายได้นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นคลังอาหารโปรตีนให้ชาวบ้านด้วยนะครับอย่างยั่งยืน